ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย สำหรับวันนี้ก็คงจะพูดกันเรื่องอสุภสัญญาและเรื่องอสุภกรรมฐานต่อไปอีกแต่ว่าก่อนที่จะพูดเรื่องอสุภกรรมฐานก็ขอทวนความทรงจำสักนิดหนึ่งเพราะว่าปัญหาต่างๆในการปฏิบัติพระกรรมฐานมันเกิดขึ้นเรื่อยๆในวัดของเราคือมีความสงสัยในเรื่องที่ไม่ควรจะสงสัยไอ้อย่างนี้ผมไม่ตอบให้ใครแล้วก็ไม่บอกให้ใครทราบไอ้เรื่องที่ไม่ควรนี่เพราะว่าการปฏิบัติเรามีหลักมีเกณฑ์มีกำหนดเป็นเครื่องรู้การใช้อารมณ์นอกรีดนอกรอยอย่างนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวจะถือว่าเป็นขั้นปทัปปรมะที่สอนไม่ได้ฉะนั้นขอท่านหลายเมื่อฟังไปจงใช้ปัญญาคิดและรายการที่สองมีบางคนมักชอบจะมาถามว่าการปฏิบัติอย่างนี้จะสำเร็จมรรคผลอย่างนั้นอย่างนี้ไหมเรื่องนี้แม้แต่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาคือพระพุทธเจ้าก็ยังไม่เคยบอกใครเป็นแต่เพียงองค์สมเด็จพระจอมไตรทรงตรัสว่าอาคาตาโรตถาคตาตถาคตเป็นแต่เพียงผู้บอกเท่านั้นเมื่อจะได้ดีหรือได้เลวมันก็เป็นเรื่องของผู้รับฟังและผู้ปฏิบัติฉะนั้นต่อนี้ไปจะแนะนำหัวข้อไว้เพื่อการทรงจำและก็จงจำกันไว้อย่าลืมความจริงศึกษากันมานะศึกษากันมามากแต่ไม่ได้ใช้ปัญญาไม่ได้ใช้สติสัมปชัญญะเป็นเครื่องจดจำว่าความมุ่งหมายพระกรรมฐานเนี่ยเขาทำกันเพื่ออะไรนี่ตอนนี้ไปจงจำกันไว้ดีว่าการปฏิบัติพระกรรมฐานเราต้องการพระโสดาปัตติผลพระสกิทาคามีผลอนาคามีผลและอรหัตผลนี่ความมุ่งหมายมีเท่านี้สำหรับอารมณ์แห่งกรรมฐานที่เกิดขึ้นให้สนใจตามนี้อารมณ์อย่างอื่นจงอย่าสนใจจงมีความสนใจว่าในสัญญาต์สามเบื้องต้นคือหนึ่งสกายทิฏฐิมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้มันเป็นเราเป็นของเราถ้าเราเป็นของร่างกายร่างกายเป็นของเราหรือเปล่าถ้าเรายังมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้มันยังเป็นเราเป็นของเราถ้าเรามีในร่างกายร่างกายมีในเรายังมีความห่วงใยในร่างกายถือว่าความตายเป็นเรื่องผิดปกติเป็นที่น่าเสียดายร่างกายอย่างนี้ชื่อว่าเรายังไม่ได้อะไรเลยในการเจริญพระกรรมฐานถ้าความรู้สึกของเรามีอยู่ว่าความตายมันเป็นของธรรมดาเราเกิดมาอย่างนี้มันไม่เกิดเพื่อตายคือเมื่อความเกิดมีมาแล้วแล้วก็มีความแก่เป็นธรรมดาเราไม่สามารถจะร่วงพ้นความแก่ไปได้เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเราก็ต้องมีความป่วยไข้ไม่สบายเป็นธรรมดาเราไม่สามารถจะร่วงพ้นความป่วยไข้ไม่สบายไปได้เราจะต้องมีความตายเป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความตายไปได้เราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจเป็นธรรมดาเราไม่มีโอกาสที่ยึดถือของรักของชอบใจไว้เป็นเราเป็นของเราตลอดกาลตลอดสมัยเรามีกรรมเป็นของตนทำความดีจะได้ดีทำความชั่วจะมีผลเป็นทุกข์คือทำความดีมีผลเป็นสุขมีความชั่วทำผลเป็นทุกข์มีผลเป็นทุกข์แล้วก็มีความรู้สึกอยู่เสมอว่าเรานี่เดินทางเข้าไปหาความตายทุกวันในเมื่อความตายมันจะมาถึงเราจะต้องหาที่พึ่งอย่างน้อยที่สุดเราก็ไม่ต้องการตกอบายภูมิคือเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานการที่เราจะไม่ตกอบายภูมิได้ก็คือหนึ่งเรามีความเคารพในพระพุทธเจ้า
สองมีความเคารพในพระธรรมสามมีความเคารพในพระอริยสงฆ์แล้วก็ไม่สงสัยในคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือศีลห้าเราจะมีศีลห้าเป็นปกติเราจะไม่ยอมละเมิดศีลห้าในเจตนาในการเดินไปไม่เห็นสัตว์ไม่เห็นมดไม่เห็นปลวกนั่นมันเหยียบตายนี่มันไม่บาปไปเห็นแล้วเราก็ต้องยั้งถ้ายั้งไม่ทันก็ไม่มีเจตนาจะฆ่ามันก็ไม่เป็นไรเป็นอันว่าเราจะมีกำลังใจทรงศีลห้าให้บริสุทธิ์และนอกจากนั้นมีอารมณ์จับพระนิพพานเป็นอารมณ์นี่จุดนี้เป็นจุดแรกในการเจริญพระกรรมฐานที่เราต้องการคือพระโสดาบันฉะนั้นอารมณ์อย่างอื่นที่ไม่เกิดขึ้นจงปล่อยมันไปเอากำลังใจของเราจับไว้ในจุดนี้อย่าปล่อยจิตให้มันยุ่งฟุ้งซ่านไปอย่างอื่นโดยมากไม่จะมาถามกันหลายๆลายที่ว่าคนประจำบ้างคนไม่ประจำบ้างเขามาถามกันอยู่เสมอว่าอาการอย่างนี้เกิดขึ้นอาการอย่างนั้นเกิดขึ้นมันเป็นอะไรอันนี้เบื่อที่จะรับฟังคือไม่อยากจะรับฟังและไม่อยากจะตอบไม่อยากจะพูดด้วยทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าสอนกันมาพอแต่ว่ามีนิสัยไม่จำถ้าสอนกันอย่างนี้ยังมีนิสัยไม่จำแล้วเมื่อไรมันจะได้ดีกันจงจำไว้ว่าการเจริญพระกรรมฐานเรามุ่งหมายอย่างเดียวคือความเป็นพระอริยเจ้าไอ้ภาพต่างๆที่เห็นอารมณ์ต่างๆที่ฝันอาการต่างๆนี้เกิดมามันจะเป็นยังไงก็ช่างมันเถอะเรามองจิตของเราไว้ว่าจิตของเราเวลานี้น่ะเราลืมความตายหรือเปล่ามีความประมาทในชีวิตไหมมีความเคารพในพระรัตนตรัยแน่นอนหรือเปล่ามีศีลห้าบริสุทธิ์ไหมมีอารมณ์รักพระนิพพานหรือเปล่าเอาจิตจับมันไว้แค่นี้พอท่านเจริญกันจริงๆเข้าแค่นี้พอไอ้เรื่องอารมณ์ต่างๆที่มันผ่านเข้ามาเราจะไปยุ่งมันนักถ้าเอาจิตไปยุ่งกับอาการต่างๆทางร่างกายบ้างอาการต่างๆที่มาทั้งด้านจิตใจบ้างก็ยังถือว่าเป็นการถือมงคลเปล่งข่าวยังไม่ได้อะไรเลยสักนิดหนึ่งในพระพุทธศาสนานี่เป็นจุดแรกที่เราต้องการในประการที่สองเมื่ออารมณ์จิตทรงแบบนี้แล้วทำจิตให้เห็นโทษแห่งโลภะคือความโลภเห็นโทษโทสะของความโกรธเห็นโทษของโมหะคือความหลงได้อธิบายกันมาแล้วเยอะแยะจนกระทั่งจิตใจของเราบรรเทาความโลภคือความทะเยอทะยานในการอยากร่ำรวยน้อยลงไปอารมณ์โกรธกระทบกระทั่งไม่ชอบใจน้อยลงไปถือว่าเป็นเรื่องธรรมดามันก็มีมั่งการหลงคิดว่าชีวิตของเราจะทรงอยู่ลูกของเราหลานของเราเหลนของเราทรัพย์สินต่างๆมันเป็นเราเป็นของเราเราไม่อยากจะจากมันอันนี้คลายไปถือว่าการเกิดการตายเป็นของธรรมดาเราไม่สามารถจะเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าเลี้ยงหลานเลี้ยงเหลนรักษาทรัพย์สินไม่ได้ตลอดกาลตลอดสมัยเมื่อเวลามีชีวิตเราก็ต้องใช้เราก็ปกครองหาเลี้ยงเราตายแล้วก็แล้วกันไปเราทำหน้าที่ของเราดีที่สุดคิดว่าจิตของเรานี้เราต้องการอย่างเดียวคือพ้นจากขันห้าไอ้ที่เรียกว่าร่างกายไม่ต้องการจะเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเรามีพระนิพพานเป็นที่ไปกำลังใจของเรามีอาการให้อภัยแก่เรียกว่าที่เขาเรียกกันว่าอภัยทานคือให้อภัยกับคนที่ทำความผิดเว้นไว้แต่ผิดระเบียบวินัยผิดระเบียบวินัยกฎข้อบังคับอย่างนี้ต้องลงโทษทันทีเพราะว่าแม้แต่องค์สมเด็จพระจินดาสีก็ทำอย่างนั้นที่ทำอย่างนั้นก็เพราะว่าต้องลงโทษเพราะว่าต้องการให้คนนั้นเป็นคนดีไม่ใช่คนเลวในการอย่างนี้เป็นอารมณ์ของพระสกิทาคามีท
ถ้าจิตของเราหมดจากความกำหนัดยินดีในระหว่างเพศเห็นเพศตรงกันข้ามหมดความรู้สึกเห็นหรือไม่เห็นความรู้สึกในระหว่างเพศมันก็ไม่มีอารมณ์ของเราหมดจากปฏิฆะความกระทบกระทั่งใจคือความไม่ชอบใจมันดุจใจให้เกิดความโกรธไม่มีสำหรับเราอาการอย่างนี้เป็นอาการของพระอนาคามีแล้วก็จิตของเราไม่หลงไหลใฝ่ฝันในรูปฌานและรูปฌานไม่มีมานะถือตัวถือตนจิตไม่ฟุ้งซ่านไปสู่อารมณ์อื่นมีพระนิพพานเป็นอารมณ์เป็นปกติมีความรู้สึกอยู่เสมอว่าชาติพิทุกขาความเกิดเป็นทุกข์ชราพิทุกขาความแก่เป็นทุกข์ประนำพิทุกขังความตายเป็นทุกข์อย่างนี้เราไม่ต้องการความเกิดอีกความรู้สึกใดๆไม่มีการกระทบกระทั่งจิตไม่มีมีอารมณ์เบาใครจะมาดีใครจะมาเลวยังไงก็รู้สึกว่ามันเป็นของธรรมดาไม่สนใจกับโลกียวิสัยทั้งหมดอย่างนี้ชื่อว่าเป็นอารมณ์ของพระอรหันต์ฉะนั้นขอทุกท่านที่สงสัยก็ดีหรือว่ายังไม่สงสัยก็ดีโปรดจำคำนี้ไว้แล้วจิตของเราตั้งไว้เฉพาะอารมณ์สี่ขั้นนี้เท่านั้นอารมณ์อย่างอื่นมันจะมาแบบไหนนะช่างมันจะมาไปนั่งตอบคำถามคำสงสัยกันอยู่นี่ก็ชักจะเบื่อเบื่อเต็มทีสอนกันขนาดนี้แล้วเรื่องสัญญาสิทธิ์เนี่ยกันผ่านกันมาไม่รู้กี่ร้อยครั้งมันน่าจะจำน่าจะจิตเข้าไปจับสอนทีไรก็ตามต้องจะต้องสอนเกี่ยวกับสัญญาทุกครั้งแต่ก็ยังไม่มีความจำกันนี่แสดงว่าเลวเต็มทีอย่างนี้แค่ไม่ไหวแล้วสนิมเป็นอันว่าต่อแต่นี้ไปจงจำไว้ว่าการเจริญกรรมฐานที่สอนกันมาจะเจาะกันอยู่เฉพาะสังโยชน์สิบประการนี้ไม่รู้กี่วาระถ้าเอาจิตจับไว้เฉพาะตรงนั้นจะไปยุ่งอะไรกับไอ้อารมณ์ต่างๆที่มันไม่เข้าเรื่องเข้าราวนี่การบรรลุหรือไม่บรรลุได้หรือไม่ได้นี่มันอยู่ที่เราจะไปเรียกนั่งถามชาวบ้านชาวเมืองเขาถ้าเราขี้เกียจเราเป็นคนไม่ดีจะไปบอกว่าบรรลุมันก็ไม่ได้ถ้าคนเขาดีจะบอกว่าไม่บรรลุมันก็ไม่ได้มันขึ้นกับเราโดยเฉพาะเท่านั้นจะมีผลดีหรือว่าผลชั่วจะนั้นขอท่านหลายเจริญพระกรรมฐานที่พูดมามากมายแล้วไม่ได้มีความประสงค์อะไรต้องการมีความประสงค์อย่างเดียวจิตจับเฉพาะจุดเหตุทั้งเหตุสี่ประการคือว่าจุดสี่จุดที่กล่าวมานี้เท่านั้นอันดับแรกก็ดูซิก่อนว่าเราเป็นพระโสดาบันแล้วหรือยังจับเป็นแค่นี้อารมณ์อย่างอื่นจะไปยุ่งมันทำไมนี่ความดีมันอยู่แค่นี้ความประสงค์มันอยู่แค่นี้ฟังกันก็ฟังกันไม่รู้วันละเท่าไหร่ฟังกันเป็นร้อยเป็นพันครั้งนี่ไม่มีความเข้าใจนี่มันก็เสร็จอย่าลืมนะอย่าลืมว่าผู้สอนเนี่ยไม่ได้สนใจกับใครเป็นกรณีพิเศษถ้าเราสอนแบบนี้ถ้าใครสงสัยเข้ามาจะโดนหนักทุกรายถือว่ามีตาเป็นตากระทู้มีหูเป็นหูกระทะตามีแล้วก็ดูไม่เห็นหูมีแล้วก็ฟังไม่ได้ยินจงจำไว้ว่าการปฏิบัติพระกรรมฐานดูกฎของพระโสดาบันจำมันไว้เท่านั้นสนใจไว้เฉพาะเท่านั้นว่าเราต้องการเป็นพระโสดาบันอารมณ์อื่นอย่าไปยุ่งเมื่ออารมณ์เข้าถึงพระโสดาบันแล้วเราต้องก้าวเข้าไปหาพระสกิทาคามีเมื่อจบภิกขุพระสกิทาคามีแล้วเราต้องก้าวเข้าไปถึงพระอนาคามีจากนั้นมุ่งหน้าเข้าไปสู่ความเป็นอรหันต์เท่านี้มีเท่านี้เองสอนมาต้องนี่ถ้าเขียนเป็นหนังสือก็ต้องใช้รถใส่แล้วแบกกันไม่ไหวเออต่อที่นี้ไปขบันดาท่านทั้งหลายจงรับฟังเรื่องราวของอสุปสัญญาและอสุปกรรมฐานตัวอย่างเมื่อคืนที่แล้วได้พูดมาแล้ว
ว่าสำหรับพระที่ไปรักนางสิริมาเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบว่านางสิริมาตายสมเด็จพระจอมไตรจึงให้ประกาศบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายว่าเวลานี้เราจะไปเยี่ยมนางสิริมาพระที่หลงรักนางสิริมาก็ดีใจว่าจะได้เห็นหน้านางสิริมาอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ไปพบนางสิริมาตายแล้วก็องค์สมเด็จพระจอมไตรก็ทรงอธิบายตามที่กล่าวมาแล้วในเบื้องต้นคือเมื่อวันที่แล้วที่เราก็มานั่งนึกถึงตัวของเรานึกตรงไหนถ้าเรายังมีความรักในเพศเราก็มานั่งนึกว่าร่างกายของคนคนดีร่างกายของสัตว์ก็ดีมันมีแต่ความสกปรกเนี่ยสุภกรรมฐานเขาคิดอย่างนี้นะยังไม่ตายภายในมีทั้งขี้มีทั้งเยี่ยวมีทั้งน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองมันสะอาดแล้วว่ามันสกปรกนั่งนึกมันดูตรงนี้ว่ามันสะอาดและสกปรก เมื่อตายไปแล้วสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นที่ค้างๆอยู่ภายในมันไหลออกมามันสะอาดและสกปรกดูกันจุดนี้แล้ววันนี้คุณรันบอกว่าสงสัยนิดหนึ่งอันนี้น่าบอกถ้าสงสัยแบบนี้เรียกสงสัยแบบคนฉลาดสงสัยว่าคนที่เป็นโรคกระเพาะอาหารกับคนที่เป็นโรคริดสิ้นดวงจมูกไม่ควรพิจารณาสุภกรรมฐานเพราะว่าเมื่อคืนนี้ผมอาจจะพูดไม่ชัดเพื่อฟังไม่ถนัดแต่ความจริงนะถ้าไม่ได้ห้ามว่าการที่จะเข้าไปจะพิจารณาสุภะคือคนตายนะไม่ได้ห้ามแต่ว่าอย่าเข้าไปใกล้ศพเพราะการพิจารณาคนตายเนี่ยเขายืนใกล้ศพยืนให้กลิ่นเหม็นมันกระทบจมูกแล้วก็มองดูภาพสีสันวรรณะของคนตายตาย2วัน2วันมีสีเขียววันที่3ขึ้นอืดเริ่มขึ้นหลังจากนั้นไปขึ้นปริ่มเต็มที่น้ำเหลืองไหลตาปิ้นลิ้นจุกมีหนังแย่แตกแตกออกไปนี่เขาก็พิจารณาว่าโอ๋หนอร่างกายของคนเราเป็นอย่างนี้มันไม่อะไรดีที่เรามีความหลงไหลฝ่ายฝันไปรักคนนั้นไปชอบคนนี้ในความจริงมันเป็นของสกปรกมันเป็นของไม่ดีฉะนั้นคนที่เป็นโรคกระเพาะอาหารก็ดีคนที่เป็นโรคลิ้นสิดโดนจมูกก็ดีพิจารณาได้แต่อยู่ไกลๆอย่าให้เข้าไปใกล้ศพอย่ากระทบกลิ่นเหม็นถ้าเข้าไปกระทบกลิ่นเหม็นนั่นก็ไอ้ท้องเนี่ยมันจะกำเริบอาการที่ท้องไม่ดีอยู่แล้วมันจะกำเริบสำหรับโรคลิ้นสิดโดนจมูกกระทบกลิ่นเหม็นเข้าโรคลิ้นสิดโดนจมูกจะกำเริบถ้าจะพิจารณาก็อยู่ไกลกลิ่นถ้ามันจะได้กลิ่นมากให้ได้กลิ่นแต่น้อยจะไม่ควรจะได้กลิ่นเลยในวิธีนั้นทั้งคนมีร่างกายดีก็เหมือนกันองค์สมเด็จพระทรงทันให้ยืนเหนือลมแต่เฉียงเฉียงอย่ายืนตรงลมที่พุ่งกับมาหาถูกตัวคนตายถ้าทำแบบนั้นแล้วก็อาการทางกลิ่นมันจะย้อนกลับเข้าไปหาเราสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ต้องการให้พระหรือว่าบรรดาคฤหัสถ์ที่ปฏิบัติกรรมฐานสร้างความทรมานกายที่เพียงนั้นเพราะองค์สมเด็จพระทรงทันทรงมีความรู้เรื่องอนามัยดีสมเด็จพระจินสีให้ยืนเฉียงเฉียงลมยืนด้านเหนือลมแล้วก็ยืนเฉียงเฉียงเมื่อลมมาถูกกลิ่นศพก็พากลิ่นศพไหลไปทางด้านใต้ลมเราจะกระทบกลิ่นบ้างก็นิดหน่อยเท่านั้นเป็นอันว่าข้อนี้ขอให้เข้าใจอันนี้ต่อไปเวลาพิจารณาศพเขาพิจารณาศพแล้วให้จำภาพศพจำให้ดีนะว่าจำภาพศพได้ให้ติดตาว่าน้ำเหลืองมันไหลตรงไหนหนังมันแตกตรงไหนทราบผิวร่างกายของศพมีสภาพเป็นยังไง
จำให้ติดตาตอนนี้เป็นกสิณแล้วนะพอจำให้ติดตาจำให้จิตใจกลับมาถึงที่ของตนก็มานั่งนึกถึงภาพของซากศพนึกถึงภาพที่เห็นนั่นให้มันติดใจนึกขึ้นมาเมื่อไรให้ปรากฏมานั้นเอามาเทียบกับร่างกายของเราว่าร่างกายของเราไม่ช้ามันก็มีสภาพแบบนี้และร่างกายของบุคคลอื่นที่เรารักที่เราเห็นว่าสวยสดงดงามมันก็มีสภาพแบบเดียวกันถ้ามันน่ารักตรงไหนใจมันก็เบื่อเขาเรียกว่านิพพิทายานความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นไอ้เรื่องการเห็นพิจารณาสร้างศพให้ติดใจเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งมีความจำเป็นเวลานี้โครงกระดูกมีอยู่ที่อาคารกองทุนให้อยากจะรู้ร่างกายของเรามีอะไรเป็นแกนก็มาดูโครงกระดูกพิจารณาได้ว่ามันสวยตรงไหนบ้างนี่โครงของร่างกายให้มันติดตาแล้วก็ติดใจมองเห็นคนมองเห็นสัตว์มองเห็นเรามองเห็นเขาให้มีความรู้สึกว่าภาพคนคนนั้นก็คือซากศพที่เราเห็นให้มีความรู้สึกจริงใจแบบนั้นเห็นคนปั๊บนึกว่าเป็นศพมีภาพขึ้นอืดสิ้นลมปราณแบบนั้นถ้าจะเราจะเริ่มกายคตานุสติกรรมฐานเห็นคนพับภายนอกเห็นเสื้อเห็นผ้าที่ปิดบังเห็นข้างในทันทีรู้สึกว่าร่างกายภายในร่างกายของบุคคลคนนี้แสนจะสกปรกไม่มีการทรงตัวเมื่อจิตกำหนดอารมณ์อย่างนี้ทรงตัวดีแล้วไอ้ความเบื่อหน่ายคือเห็นคนเป็นศพมันจะเกิดขึ้นไม่ต้องไปซ้อนกำลังใจให้มันมีความรู้สึกอย่างนั้นมันจะมีความรู้สึกของมันขึ้นมาทันทีทันใดว่าโอ๋หนอเห็นหน้าเมื่อไรเป็นศพมานั้นเมื่อเห็นคนเป็นศพความรักในระหว่างเพศมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงหรือว่าเห็นคนเป็นส้วมอย่างพิจารณาในกายคตานุสติกรรมฐานเห็นหน้าคนพับเห็นผิวคนเห็นผ้าที่แต่งตัวพอเห็นก็เดินมาพับมีความรู้สึกทันทีรู้สึกว่าข้างในมันเป็นส้วมเต็มไปด้วยความสกปรกมีความรักมันจะเกิดขึ้นได้จากไหนจงจำมาให้ดีนะว่าเขาปฏิบัติกันอย่างนี้เมื่อปฏิบัติกันอย่างนี้แล้วก็มองต่อไป ว่าร่างกายของคนศพนี้นอกจากจะเน่าแล้วมันเป็นแล้วมันตายเวลานี้แหละเขาเป็นคนเป็นแล้วเขาเป็นคนตายก็มีความรู้สึกว่าเขาเป็นคนตายในเมื่อเขาเป็นคนตายเรามีความต้องการในคนตายไหมเน่าๆเหม็นอย่างนี้เราต้องการไหมเราไม่ต้องการแล้วคนที่ตายไปแล้วมีใครบ้างต้องการไปเป็นสมบัติมันก็ไม่มีแล้วคนที่ตายนี้เดิมทีเขามีสามีไหมเขามีภรรยาไหมเขามีพ่อมีแม่มีลูกมีหลานมีญาติมีพวกมีพ้องไหมเขามีสมบัติพัสสถานหรือเปล่า แล้วก็ต้องทราบว่าคนที่เกิดมานี่ไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีเขาต้องมีแล้วก็ต้องมีญาติทรัพย์สินมีไม่มากก็มีน้อยถึงแม้ว่ายาจกวันนั้นบิพกก็ยังมีของใช้ของสอยเล็กๆน้อยๆถือว่ามีสมบัติเราก็มานั่งนึกว่าคนคนนี้เขาแบกอะไรไปได้บ้างเมื่อเวลาที่เขาตายแล้วก็สำหรับเราล่ะถ้าตายอย่างเขาเราจะนำอะไรไปได้บ้างทรัพย์สินทั้งหลายที่เรามีอยู่ทั้งหมดนี่เรามีจิตยึดถือหงแหนว่านั่นมันเป็นเราเป็นของเราแล้วก็ทำไมล่ะเวลาที่ตายไปแล้วเขาก็มีความรู้สึกเช่นเราทำไมเขาไม่แบกเอาไปแม้แต่ร่างกายของเรานี้เป็นทรัพย์สินที่เรามีความรักหงแหนมากที่สุดเงินหรือทองที่เรารักมันสูญเสียไปเราจะรู้สึกเสียดายบ้างแต่ไม่ช้ามันก็คลายแต่ว่าร่างกายของเรานี้ใครแตะใครต้องไม่ได้เกลียดโก
รธมากแม้แต่ใครตินิดเดียวว่าผมไม่ดีผิวไม่สวยหน้าไม่งามยิ้มไม่เก๋เพียงแค่นี้เราก็โกรธโกรธเพราะอะไรเพราะถือว่าไอ้ร่างกายของเราเนี่ยมันดีมีสิ่งที่ทั้งหมดขึ้นชื่อว่าเป็นสมบัติที่เราจะคิดว่ามีความสำคัญที่สุดก็คือร่างกายในเวลานี้ที่เขาตายร่างกายเขาเป็นยังไงและเมื่อตายแล้วชีวิตจิตใจของเขาไปไหนตายแล้วมันมีสภาพไม่สูญนี่เราเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเป็นลูกพระพุทธเจ้าต้องมีความรู้สึกแบบนี้ถ้ากรรมที่เป็นกุศลดีเขาตายแล้วเขาไปสวรรค์ไปพรหมไปนิพพานถ้าอารมณ์ที่เป็นอกุศลเข้ามาส่องใจเขาก็ไปอบายภูมิไปเกิดเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตว์ดิเรกชันเนื่อเรายังมีความต้องการร่างกายซึ่งเป็นปัจจัยของความทุกข์เรายังมีความต้องการร่างกายที่เต็มไปด้วยความสกปรกโสโครกเรายังมีความต้องการที่มันจะต้องตายคือเราคือจิตจะต้องจากจากมันในฐานะที่เราเป็นมิตรที่ดีมันต้องการกินเราให้กินมันต้องการนอนไม่ให้นอนต้องการเครื่องแต่งตัวเราให้ต้องการดูมรสุมเราก็จะพาไปต้องการเย็นเราหาเย็นมาให้แล้วต้องการร้อนเราหาร้อนมาให้แต่ว่าเจ้าร่างกายนี่มันมีความกตัญญูรู้คุณของเราบ้างหรือเปล่ามันรู้ไหมเราไม่ต้องการให้มันป่วยมันป่วยไหมเราไม่ต้องการให้มันแก่มันแก่ไหมเราไม่ต้องการให้มันตายแล้วมันตายไหมตายหรือไม่ตายดูตัวอย่างซากศพในเมื่อมันไม่เชื่อเราอย่างนี้เรายังมีความพอใจมันอีกหรือมันเป็นของไม่ดีอย่างนี้สำหรับอสุภกรรมฐานนี้เป็นกรรมฐานที่มีความสำคัญยิ่งอันหนึ่งธรรมดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงและบรรดาภิกษุสามเณรถ้าทรงอารมณ์ในภาพของอสุภกรรมฐานให้เป็นฌานคือติดใจอยู่เสมอนึกถึงขึ้นมาเมื่อไรเห็นภาพนั้นอยู่เสมอเมื่อเห็นภาพนั้นแล้วก็มาเทียบกับร่างกายคิดว่าร่างกายของเราก็เป็นภาพนั้นพิจารณาร่างกายของเราเมื่อไรเห็นมันเน่ามันพองมันเลอะเทอะน้ำเหลืองไหลอยู่เสมอมันสิ้นลมปราณมันเน่าแล้วก็แถมตายด้วยเห็นคนอื่นคนใดก็ตามทีมีความรู้สึกอย่างนี้ไม่เห็นภาพความจริงเขาเดินได้แต่ในใจรู้สึกก็แหมนี่ซากศพเคลื่อนที่เข้ามาใกล้เราอยู่แล้วมันเป็นภาพเป็นร่างกายที่น่ารังเกียจที่สุดพระบรรดาท่านพุทธบริษัทเวลามันจะเลยเป็นนั้นว่าถ้าจิตของท่านผู้ใดเจริญพระกรรมฐานทรงกำลังใจเป็นฌานอย่างนี้คือเอาศพคือซากศพนั้นมาเป็นกสิณให้มันทรงตัวและจิตของท่านมันจะระงับจากกามฉันทะทันทีจะไม่มีความรู้สึกในระหว่างเพศแต่ถ้าว่ายังเป็นฌานโลกียังเอาดีไม่ได้แต่ก็ใกล้จะดีแล้วแล้วเวลานี้มันก็หมดซะแล้วนี่ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ต่อจากนี้ไปขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นทรงในอริยบทที่ท่านต้องการพิจารณาร่างกายตามสภาวะของซากศพก็ดีหรือว่ากำลังใจของท่านบรรดาเข้าถึงอริยมรรคอริยผลก็ขอบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนปฏิบัติตามนั้นจนกว่าจะถึงเวลาที่ท่านเห็นว่าสมควรจะเลิกสวด